ซอมอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์รอมฎอนกะรีมสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในข้อคิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าก็อยากจะฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับสำหรับการดำเนินชีวิตของเราว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราจะต้องแก่เราจะต้องเจ็บแล้วก็เราจะต้องตายในที่สุดนี่เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ทรงกำหนดเอาไว้สำหรับทุกชีวิตบนโลกใบนี้เพื่อเป็นสัญญาณเตือนให้รู้ว่ามนุษย์ไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตครับถึงแม้ว่าจะมีชีวิตอยู่แต่ว่าชีวิตเนี่ยเป็นของพระเจ้าครับเพราะฉะนั้นครับเมื่อมีอาการเจ็บมีอาการแก่หรือว่ากำลังจะใกล้ตายก็ขอให้ได้รู้ว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตเพราะถ้าหากว่าเราเป็นเจ้าของชีวิตเราก็คงไม่อยากที่จะแก่ไม่อยากที่จะเจ็บแล้วไม่อยากที่จะตายนะครับแต่ว่าเราไปฝืนกฎฉะนั้นไม่ได้เราเกี่ยวกับการหนึ่งนะครับนอกจากการแก่การเจ็บการตายแล้วเนี่ยขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นะครับการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เป็นเคราะห์กรรมอย่างหนึ่งหรืออุบัติเหตุต่างๆเนี่ยมันก็เป็นเคราะห์กรรมที่เกิดขึ้นที่เราไม่ต้องการนะครับแต่ว่ามันถูกกำหนดมาแล้วโดยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้ทรงสร้างชีวิตเรานะครับแล้วพระองค์ก็ได้ทรงบอกเอาไว้นะครับโดยผ่านทางท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อเราอยู่ในครรภ์120วันเนี่ยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างถูกกำหนดเอาไว้สำหรับตัวเราแล้วไม่ว่าจะเป็นเพศไม่ว่าจะเป็นทุกข์สุขไม่ว่าจะเป็นปัจจัยไม่ว่าจะเป็นความตายดังนั้นเมื่อเราเรียนศาสนาเราก็จะได้ความรู้ในเรื่องของความจริงหรือสัจธรรมแห่งชีวิตว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของตัวเองนะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าเมื่อมันเกิดเคราะห์กรรมขึ้นมากับเราซึ่งเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับแล้วเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้หมายความว่าเราก็จำเป็นที่จะต้องมีทัศนคติต่อปรากฏการณ์ที่เป็นเคราะห์กรรมมันเกิดขึ้นกับตัวเรานะครับเราต้องยอมรับถ้าหากว่าเราไม่ยอมรับเนี่ยมันก็จะไม่เกิดความสงบแต่ถ้าหากว่าเรายอมรับว่าเป็นประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าแล้วนะครับเราก็จะเกิดการยอมรับการยอมรับพระประสงค์ของพระเจ้าที่กำหนดเอาไว้กับเราเนี่ยทำให้จิตใจเราสงบและเมื่อเราสงบแล้วเราจะมีสติเมื่อเรามีสติแล้วปัญญาก็จะเกิดขึ้นทำให้เราสามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงชีวิตของตัวเราเองอย่างน้อยที่สุดเราก็คลายทุกข์จากปรากฏการณ์ที่เป็นเคราะห์กรรมกับตัวเรานะครับความสงบก็เกิดขึ้นอันหนึ่งแล้วก็เตือนเราให้รู้ว่าเราไม่ใช่เป็นเจ้าของชีวิตชีวิตเป็นของพระเจ้าพระเจ้าจะทำอย่างไรกับเราก็ได้เราก็จะทำให้เกิดความสงบกับจิตใจแล้วหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่จะตามมาก็คือเราจะยอมรับเคราะห์กรรมการยอมรับเคราะห์กรรมโดยไม่ปิปากบ่นเนี่ยนะครับนั่นก็คือความอดทนและความอดทนเนี่ยนะครับในภาษาอาหรับเขาเรียกว่าซอบร์นะครับหมายถึงการยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระเจ้าโดยไม่ปิปากบ่นแล้วก็ในคัมภีร์กุรอานก็มีเรื่องราวของนบีที่อัลเลาะห์ยกขึ้นมานะครับเมื่อประสบเคราะห์กรรมแล้วนบีทุกคนนะครับก็จะปฏิบัติคุณธรรมแห่งความอดทนแล้วก็ความอดทนของนบีเนี่ยนะครับนบีบอกว่าอดทนด้วยความสวยงามนั่นหมายความว่ายอมรับเคราะห์กรรมโดยไม่ปริปากบ่นและหวังว่าวันหนึ่งด้วยความอดทนนะครับยอมรับพระประสงค์ของพระองค์เนี่ยพระองค์จะตอบแทนสิ่งที่ดีงามให้ในบั้นปลายก็ขอให้อดทนรอนี่คือการแสดงความเคารพสักการะพระผู้เป็นเจ้าเป็นการก้มกราบทางด้านจิตวิญญาณตราบใดที่มีความอดทนยอมรับพระประสงค์ของพระเจ้านั่นหมายความว่าวิญญาณเราก้มกราบต่อพระผู้เป็นเจ้าเราจะอยู่ในสภาพมุสลิมแล้วก็มุสลิมก็หมายถึงผู้ที่ยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระเจ้านะครับฝากไว้เป็นข้อคิดสำหรับการดำเนินชีวิตที่ดีกว่านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ